เฮ้ยดกมากเลยอ่ะใบมันจะพอมันแก่น้องก็จะรวงมาได้เออมีสารพิษไงนอกจากทำไมเนี่ยอายเลยสวนก็หญ้าสวนก็น้ำสวนก็อะไรปล่อยน้ำฝนยาวสภาพมีอายุละทำงานหลายการดีทำได้ครับได้ครับดอกดอกดอกทุนี้นี่เขียติดละใช่เกสรมะกอกดอกตัวเมียก็นี่ขาวเกสรตัวผู้มากอกไปครับทำมีมีน้ำหวานเนาะโอ้ยทำง่ายเยี่ยง่ายเราเลือกดอกได้เลยว่าแล้วเราใจเหลือติ๊กกี่ดอกได้เลยไม่ไหนจะไปดูต้นสีสวนน้ำต่ำดิอย่างเงี้ยไกลๆนี่แหละเกียร์ใช่ป่ะมันยังไม่เต็มที่ครับพี่บ้านนี้สีแดงเลยนะเดี๋ยวบ้านน่ะเดี๋ยวดูบังทุ่มโอ้อยากได้ช่อใหญ่ทุ่มแล้วจะบ้านทุ่มจะบ้านเต็มที่พี่เก็บเรียกไหมเวอร์แล้วไม่ขนาดพาดอกให้ดูทำแบบนี้เสียงนี่นะครับเออยังไงเนี่ยเนี่ยใช่อย่างนี้ก็ได้ได้ๆนี่นี่คือแกถอนตัวเมียไงเนี่ยเนี่ยตัวนี้จะเป็นนี่ตัวเมียเนี่ยนี่ตัวผู้หรือเปล่าตัวผู้ก็เนี่ยเนี่ยตัวผู้นี่อันนี้ไอ้เนมติดขาวเขียวดูพับพอขาวมันติดหัวนี่ใช่ได้ละแกถอนตัวผู้มาติดละเนี่ยก็เริ่มจะมีน้ำหยันพอมีน้ำหยันจะเหนียวไงล็อกไว้ให้ลูกไปไหนเนี่ยมันหนากินมันต้องจีบเองเขาไม่เอาแล้วเราไม่เอาเขาเขาไม่เอาครับเขาไม่เอาผมอาทีน้องหลวงของสมเด็จนั่นดูน้องสมเด็จต้องแสดงพอดีทางตีสากลอะไรพอดีทางกรมมงหน้ามงเพอก็โทรให้ไปได้เคลียร์ดอกก่อนพอน้ำออกมาเราจะเคลียร์ให้น้ำจันทร์มาติดกระสอบเมียเนี่ยตัวเมียยังไม่บานยังไม่เต็มที่คืนเนี่ยใช่ใช่ตอนกลางคืนถ้าประมาณสองทุ่มเนี่ยกำลังดีทุ่มครึ่งสองทุ่มน้ำหวานยกเนี่ยน้ำหวานจะไหลบื้อมาตามท่อเลยมาถึงนี่ครับเราก็บีบไฟมันติดนี่มันก็ไหลมาเกาะเนี่ยสอนมาเนี่ยก็สอนตัวผู้ยังไม่แข็งแรงเลยยังทำมันเดินดูเนาะผมถ่ายหลบเพราะผมจะย้อนทางนู้นไม่ได้เพราะถ้าย้อนทางนู้นเขาจะรู้ว่าผมเป็นกลางวันใช่ใช่ VS เป็นช่วงทุกที่ทั่วไทยอะครับเป็นอาชีพเนาะชาวสวนอะไรเงี้ยเออได้หลายมีหลายเรื่องเนี่ยผมที่ได้เลยบอกเลยนะสอนเขาเลี้ยงปลาด้วยเหรออ๋อวิธีการทำตะกชังแล้วก็วิธีเลี้ยงปลาฮะเพราะผมเลี้ยงปลาอยู่ทุ่งเนี่ยบ่อปลามี3บ่อผมอ่ะโอ้จับไปละจับไปหมดละเหลือนี่เริ่มจะทำใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็ฝนลงก็เลี้ยงอีกแล้วก็เพิ่งตัดหญ้าไปเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวทางกรมประมงเขาจะมาดูทำโครงการแล้วก็ได้พันปลามาลงไงผมเอาหลายรายการสวมหมวกราว10ใบได้มั้งโอ้การหลายโครงการผมจำเหมือนเดือนมาเพื่อนที่สาเนี่ยทำไมผมเนี้ยจะติดง่ายขึ้นนะถ้าใบรัดอ่อนหรืออะไรเนี่ยเขาจะร่วงผลจะผลิตจะร่วงแต่ว่าเขามีบานขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องผสมเกสรให้เขานะฮะเงาะทุเรียนเราผสมเกสรให้เขาแล้วก็ช่วงที่เขาที่จะต้องผสมเกสรก็ประมาณทุ่มขึ้นไปแล้วนะถึงผสมเกสรติดถ้าช่วงนี้ถ้าช่วงกลางวันเกสรยังไม่บานเต็มที่นะฮะดอกเกสรก็ไม่แก่เราไปผสมก็ไม่ได้เราไม่ติดนะเพราะถ้าเราทำช่วงที่ได้กำหนดเขาทุ่มกว่าเนี่ยมาผสมเขาติดง่ายแล้วก็เลือกดอกได้นะถ้าสวนใหญ่ต้องกวาดเลยเขาก็ใช้ไม้กวาดเลยเกสรเนี่ยตัวไหนแข็งแรงอย่างที่บอกนะฮะอันไหนเกสรแข็งแรงเขาจะติดอันไหนไม่แข็งแรงเขาจะปล่อยลงมาเลยหาเวลาติดมากเราต้องตัดอีกแต่งและโยงคือขั้นตอนสุดท้ายคือโยงพอแต่งเสร็จแล้วโยงเลยทีนี้เราก็ให้ปุ๋ยบำรุงลูกเขาให้ลูกเขาสมบูรณ์แล้วก็เ
กำหนดเขาก็ประมาณหมอนทองก็ประมาณ120วันถ้าเราตัดก็ประมาณ70ถึง90วันตัดได้ถ้าแก่เกินไปไม่ดีเขาส่งนอกไม่ได้กว่าประมาณ70 80อ่ะตัดนะฮะแล้วจะเกสรค่อนข้างรอบๆเนี่ยคือเกสรตะปูทั้งนั้นเลยคือการโดมันนี่คือเกสรตะเมียเราใช้เกสรตะปูด้วยเมื่อกี้ติดปลายดอกตอนตะเมียนมันจะติดอ๋อช่วงที่บอกไง8 2ทุ่มขึ้นไปเนี่ยทุ่มกว่า2ทุ่ม